ทางด้านผลกระทบจากการลงประชามติของสหราชอาณาจักรนะคะที่ผลโหวตออกมาสนับสนุนการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่ำที่สุดในรอบ25เดือนและคาดว่าจะมีผลให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 2.7 ถึง 3.2 ค่ะโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนค่าดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 71.6 ต่ำสุดในรอบ25เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2557เนื่องจากผู้บริโภคนั้นมีความกังวลจากสถานการณ์ Brexit ที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนายธนวัฒน์พลพิชัยค่ะผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าแม้ขณะนี้ผลกระทบจาก Brexit จะยังไม่ชัดเจนแต่ในเบื้องต้นจะทำให้เม็ดเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจจากการส่งออกและการท่องเที่ยวประมาณ 50,000 ล้านบาททำให้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 3.2 จากเดิมที่คาดการเอาไว้ร้อยละ 3 ถึง 3.5และการส่งออกคาดว่าจะติดลบร้อยละ 2 ถึง 0จากเดิมขยายตัวร้อยละ 0 ถึง 1อย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าการบริโภคของประชาชนนั้นจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 3 ปีนี้ถ้าสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจาก Brexit คลี่คลายลง